สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะไอ้กับพี่ขุนพาไปเดินป่าตอนช่วงเย็นๆค่ะแล้วเราก็จะนำมาทำอาหารกันนะคะเห็ดดอกแรกของวันนี้เห็ดเกิดมาช่วงนี้เขาจะ ไม่ค่อยจะรูปร่างสวยเท่าไหร่นะคะพอดูได้ เย้ดอกแรกดอกแรกของเราเห็ดดอกนี้ทุกคน โอ้ดูทรงแล้วไม่น่าจะได้อ่ะเป็นรอยอะไรกินก็ไม่รู้แล้วก็เป็นรู้เลยว่าเป็นหนอนโอเคไอ้ว่าเห็นอีกดอกหนึ่งทุกคนเดี๋ยวมาดูกันค่ะแต่ว่ายังแข็งอยู่ต้องลองเก็บดูจ้ะเขามีความอุ้ยทุกคนหนอนจ้ะตัวนี้หนอนจ้ะแต่ว่าดอกก็ไม่เลวนะพอได้อยู่แหละนี่คือเห็ดผึ้งเลือดค่ะสวยงามมากทุกคนจ้ะแต่ว่าไอ้อ่ะไม่อยากจะเก็บเขาเพราะว่าเขากรุบกรอบมากๆคอนสิสแตนต์ของเขาคือมันจะเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยนุ่มละมุนลิ้นเท่าไหร่ตอนหลังนี้ไม่อยากจะเก็บเขาแล้วค่ะทุกคนเอาเก็บไว้นี่เนาะโอ้โหอยากจะบอกทุกคนว่าเขาเกิดเยอะ1 2นั่นน่ะค่ะแล้วก็3เอาจริงๆดอกนี้ก็น่ารักน่าเก็บนี่แต่วันนี้อาจจะไม่เอาเขานะคะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับไอ้ในป่านะคะยามเย็นค่ะเพิ่งจะเก็บเห็ดผึ้งได้2ดอกนะคะซึ่งก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่นะคะวันนี้นะคะไอ้หยุดอยู่ที่บ้านนะคะทุกคนนอนทั้งวันเลยตื่นมาตอนบ่ายแก่ๆก็เลยบอกพี่ขุนว่าอยากออกไปเดินป่านะคะเพราะว่านอนมากก็แบบเหมือนเวียนหัวอะไรเงี้ยแกก็บอกออกไปได้นะคะแกก็ทำงานเสร็จแล้วก็พากันออกมาเนาะก็เดี๋ยวไอ้เดินสำรวจนิดๆหน่อยๆค่ะถือว่าเป็นการออกกำลังกายนะคะวันนี้ไปต่อเลยค่ะช่วงนี้อากาศเย็นลงนะคะทุกคนอยู่ที่ประมาณ 14-15 องศาช่วงประมาณสายๆนะคะบ่ายๆมาก็17-18องศาอุ้ยไอ้เจอคนมากับหมาเฮ้ยๆนั่นน่ะพี่น้องเฮาเจออีกแล้วดอกนึงฮันนาฮันนาฮันนาทุกคนเฮ้ยหัวของมันปุรุษปิริตอยู่ค่ะเดี๋ยวไอ้สิไปเก็บพ่อใหญ่ที่เพื่อนมากับหมานะเพื่อนคือจะสงสัยนะว่าไอ้คือถ่ายถือกล้องโอ้ยดอกนี่งามอยู่โอ้ยงามงามก็งามดอกว่าแต่ว่านอนกินจ้ะถ้าช่วงที่เฮ็ดมาแล้วฝนก็ตกมันจะเป็นอีหยังที่เฮาสิได้เฮ็ดที่บ่สวยจ้ะนี่นะนอนกินหมดจ้ะอ
กินหมดเลยทุกคนเสียดายเนาะแต่ฝั่งนี้ท่าทางจะได้อยู่เสียดายจริงๆเมื่อก่อนนี้มันก็จะมีเกิดอยู่ตามทางพวกนี้แหละไอจะชอบหาเห็ดเนี่ยไอจะเดินหาตามริมทางอย่างเงี้ยค่ะเฮ็ดก็เป็นนอนโอ้ยทุกคนบ่ได้เลยเมื่อตะกี้ฝนตกกำลังจะกลับบ้านทุกคนพอเดินมาถึงรถฝนหยุดก็เลยชวนพี่ขุนเดินมาดู1ดอก2ดอก2ดอกพี่ขุนเปิดดูสิเนี่ยแค่ดูว่าละเอิบนะจิตเหรออ๋ออีชยัสกาพรอกกะแดนดูวินดูโฟอินเตอร์พรอกกะไหนมีการจองไว้อีกนะฉันจะเก็บเอแล้วก็ดอกนี้ด้วยทุกคน นี่ๆๆเรามาเก็บกันเลยว้าวว้าวสวยพบปัสยออินเตยอแอร์อินยอแอร์อินเซนทรัลเซนทรัลมาเซียนติดตั้งสิตนายมันยังไม่น่าสวัมเดวิกติกอัลลาเซียสวัมเด้อโอเคดีกว่าประเด็นสี่ด้านดอกเดี๋ยวเราจะให้พี่ขุนเป็นคนตัดขาเสียเดนออกซ์ดาริงเดี๋ยวกันสเกฟีนสูงดูคันเรียนสาดมทัวหายาเสือคนละอมดูเอบรอสมบอลลิตบอคนีวัชยอมันแล้วบรูนตาอ๋อเดียร์ลิซอมอ๋อมันดีเดียร์อิงเงินมัสก์ดีกว่าบราทรูยอคันเยอร์เรฟีนเสียงบราทบดยูดพิซิสพอเราคิดจะกลับบ้านมันก็เจอเนาะไปต่อเนี่ยแหละเดี๋ยวเราเดินตรงนี้ดาริงวีกลัวคนละแห่บอล่ะวีไอ้ละวิ่งเข้ามาดูมามันเป็นเห็ดพิษจ้ะทุกคนไอเห็นไกลๆเนาะหัวมันเหม่งๆขึ้นมาไอก็ว่าใช่แล้วพี่ขุนบอกว่าเดินอีกแป๊บเดียวไงเราก็รีบไงทีนี้มันก็เริ่มมืดแล้วค่ะพี่ขุนยังหาเห็ดไม่เจอสักดอกอมดูฮิตตะเอ็นคันเตเรลดูโฟวีกัวเหมอมดูอินเตฮิตตะดูโฟวีอินเตกัวเหมเฟเชอร์ดาร์ลิงเฟเชอร์ส่วนดอกนี้นะคะไม่แน่ใจว่าใครทำเหมือนเขาเอาเนี่ยทุกคนดูดิดอกหายไปหมดเลยแต่ว่าขาน่ะสวยมากดูดิแล้วก็สวยด้วยค่ะไม่มีหนอนเลยเนี่ยพี่ขุนบอกว่าเจอเห็ดแล้ว1ดอกใช่หรือเปล่าเดี๋ยวไอ้ไปดูนะอุ๊ยทุกคนเห็ดดอกนี้สวยมากๆจริงแต่ไอ้ไม่รู้ว่าดอกเขาหายไปไหน
ได้แต่ขาไอ้ก็เอาเด้อเฮาสิไปเบิ่งเพิ่นว่าเพิ่นเห็นเฮ็ดดอกนึงมันแม่นอยู่บ่ทุกคนเพราะว่าไอ้สัญญาว่าถ้าเธอหาเฮ็ดเจอดอกนึงเฮาเมื่อบ้านเลยว่าซั่นเจอเห็ดทุกคนพี่ขุนเจอเห็ดพึ่งหวานโอ้โหดาริงกราทิสคอนเกรทูเลชั่นเยสดูคันพรอกแกเดวาดินวอสกูดอ่ะอย่าทอแฮมแฮนด์นะโซย่อย่อมันคันเรียนเซาซอพี่ขุนก็หมานอยู่นะเนี่ยidag โอ้เดมงะรุ่นที่เยดาสมยอเกยอรายอลอเกเรแกงเลียงพิซิสเยตเตบรอไอศกรีมว้าวโอ้ยทุกคนพี่ขุนเจออีกแล้วคันยาพรอกกระเด็นโอเคพี่ขุนให้ไอเก็บจ้ะไปเก็บดีกว่าโอเคเดี๋ยวนะหลายคนบอกเวียนหัวไอ้ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะบัดนี้เนาะเพิ่นหาเฮ็ดพ่อแล้วเพิ่นก็สิมั่งแล้วบัดนี้ทุกคนคำว่ามั่งนี่นะมันแปลว่าขยันเริ่มกระตือรือร้นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนี่จ้ะฝนมาอีกแล้วทุกคนไอ้นี่ไงพี่ขุนยะสวกเอ็นแต่ว่าดูท่าทางแล้วน่าจะไม่ไหวนะคะไม่ได้ค่ะทุกคนนิ่มหมดแล้วดอกนี้นะคะโอ้ยฮัลโหลโอเคทุกคนก็ถึงเวลาต้องกลับบ้านแล้วนะคะเราได้เห็ดพอเอาไปผัดแล้วค่ะผัดกะเพราได้จานใหญ่ๆเลยนะคะก็ช่วงนี้เห็ดมันยังไม่ค่อยมาเต็มที่นะคะฝนตกก็จริงอยู่แต่ว่าด้วยอุณหภูมิมันค่อนข้างเย็นเดี๋ยวกันสักขันจริงหรอ ja det är kallt 15 grader นะมันเยอะเมียนะเร่งเดสกาวาราซูนอกโซซคอมเมเขาอยู่หวานใช่มันต้องบวกกันหลายอย่างเนาะแต่ว่ามันก็พอหาได้ทุกคนสมมุติว่าถ้าเรามีเวลาทั้งวันนะเราเดินเลาะทั้งวันเนี่ยมันก็จะได้คงจะได้เต็มตะกร้านี้แหละแต่ว่าด้วยวิถีชีวิตของเราเนาะเราก็ไม่สามารถที่จะมาป่าได้ยาวๆทั้งวันแล้วก็อย่างไอ้วันนี้ก็ยังเป็นหวัดอยู่แต่ไอ้ก็เหมือนได้ออกมาออกกําลังกายชั่วโมงนึงก็ยังดีขอบคุณนะคะพี่ขุนขอบคุณครับขอบคุณค่ะเฮอร์เชียลโอเคบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะและนี่ก็คือเห็ดที่เราเก็บมาเมื่อตอนเย็นนี้นะคะไอล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็ตัดดูนะคะอันไหนที่มันหนอนเยอะเกินไปก็ทิ้งนะคะทุกคนแต่ว่าเห็ดวันนี้ไม่ค่อยสวยนะรูปร่างเขาก็จะแปลกประหลาดนิดนึงอะค่ะนะคะเห็ดช่วงต้นฤดูร้อนเนี่ยเขาจะเป็นน่าจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็เห็ดมันปูที่ไอ้ไปเก็บจากป่าความลับนะคะไอ้ก็เพิ่งจะล้างทำความสะอาดนะคะล้างชะล้างยังไงมันก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าที่ควรนะทุกคนเห็ดที่เราไปเก็บตอนฝนตกมันจะเป็นประมาณนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวไอ้จะทำผัดไอ้นี่นะคะผัดกะเพราลูกชิ้นค่ะกะเพราลูกชิ้นใส่เห็ดเนาะเอาเก็บไว้ใส่กล่องไปกินที่ทำงานจ้ะอยากให้เห็นความสวยข้างในค่ะทุกคนพอผ่าครึ่งออกมาแล้วแบบก็เจอแบบที่สวยเยอะเลยแบบไม่มีหนอนเลยอะค่ะแต่ว่าไอ้ส่วนที่มันมีหนอนนะคะที่ไอ้รู้ว่ามันมีหนอนไอ้ก็
ตัดเอาเฉพาะช่วงดอกนะคะช่วงที่แบบมันมีหนอนน้อยหน่อยอะไรเงี้ยค่ะอ่ะเนี่ยค่ะหั่นเป็นชิ้นๆเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปผัดกะเพรานะคะและแล้วเราก็เปลี่ยนใจอีกครั้งอาจจะทําแกงเผ็ดทุกคนเป็นแกงเขียวหวานนะคะใส่เห็ดแล้วก็ใส่บวบฝรั่งนะคะที่เราเก็บมาจากหลังบ้านเรานั่นเองยังเหลืออยู่นะคะก็ใส่ลูกชิ้นหมูนะคะกำลังเคี่ยวกะทิอยู่ทุกคนไอ้เคี่ยวพริกแกงค่ะกำลังผัดพริกแกงนะคะผัดพริกแกงก็จะเป็นพริกแกงเขียวหวานผสมพริกแกงพะแนงค่ะแกงเขียวหวานนะคะแกงเขียวหวานเห็ดผึ้งหวานแล้วก็ลูกชิ้นหมูค่ะทุกคนเอาน้ำแบบคลุกคลิกนะคะไม่ใส่น้ำเยอะเนาะแล้วก็ไอไปเก็บผักโหระพาจากหลังบ้านค่ะทุกคนมันก็จะแบบว่าเจอทากเจอหอยทากขึ้นไปกินนะคะแต่เราก็ล้างสะอาดแล้วเนาะแล้วก็ใส่ได้เลยนะคะแล้วก็ใบมะกรูดฉีกก็อยู่ในนี้ค่ะทุกคนโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวคนให้เข้ากันก่อนเนาะปิดไฟได้เลยค่ะทุกคนค่ะและแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลูกชิ้นผัดโหระพานะคะใส่เห็ดทุกคนเห็นเห็ดไหมไอแบ่งไว้นิดนึงนะคะพอผัดได้ทานสักประมาณ2ที่นะคะโหระพาจากหลังบ้านนะคะทุกคนไปเล็มมาได้เท่านี้หอยทากแล้วก็ตัวทากอ่ะมันไต่ขึ้นไปกัดอ่ะทุกคนไอไปกำจัดทากมาเมื่อสักครู่กว่าจะได้มาผัดไอออกไปเก็บผักไล่ไปเจอทากอ่ะค่ะหอยทากกับตัวทากนะหอยก็คือจะมีเปลือกใช่ไหมส่วนตัวทากก็คือไม่มีเปลือกเนาะไต่ขึ้นตรงระแนงไม้อ่ะค่ะทุกคนแค่นี้แหละผัดของไอ่น่าทานเนาะใส่พริกพริกสับๆๆๆนะคะใส่ไม่เยอะเผื่อพี่ขุนทานด้วยเนาะ